ทานคงปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลานี้ใครคือผู้มีอิทธิพลมากที่สุดในวงการลูกหนังเอเชียเมื่อคืนกับปฏิบัติการจมเรือของท็อตแนมฮอตสเปอร์มีผู้นำทัพนำว่าซอนฮึงมินเป็นแม่ทัพหลักในการคว่ำเรือให้ร่วงจากเรือใบกลายเป็นเรืออับปางวันนี้ผมจึงอยากนำพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับเขาจะได้รู้ว่าชายคนนี้เป็นมาเป็นไปยังไงถึงได้โอหังไปทั่วทั้งทวีปยุโรปก่อนออกอารวาสเดิมทีนั้นซอนได้อยู่ร่วมทีมกับ FC โซในปี2008ในอายุไม่เกิน18ปีที่เกาหลีใต้แต่การเดินทางได้เริ่มขึ้นเมื่ออายุเพียง16ปีเท่านั้นเขาเข้าร่วมกับฮัมบูร์กในช่วงปี2010และได้ย้ายเข้าสู่ไบเออร์เลเวอร์คูเซนอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่จากบุนเดสลีกาค่าตัวของเขาในตอนนั้น10ล้านยูโรครับนั่นคือสถิติใหม่ของสโมสรหลังจากลงไปแค่3นัดเท่านั้นเขาเร่าร้อนประดุจไฟลงไป3นัดและซัดไป3ประตูระหว่างระยะเวลาที่อยู่กับไบเออร์เลเวอร์คูเซนเขามีความร้อนแรงมากที่สุดก่อนเรื่องราวนี้จะถูกแพร่พลายไปถึงท็อตแนมฮอตสเปอร์และ2015จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญก็เกิดขึ้นอีกครั้งไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์หนึ่งในทีมชั้นนำจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษตกลงคว้าตัวเขาเข้าร่วมทีมด้วยค่าตัวประวัติศาสตร์เอเชีย30ล้านยูโรซึ่งมันไปทำลายสถิติของฮิเดโตชิเนกาตะที่เข้าสู่โรม่าด้วยค่าตัว25ล้านยูโรฟีดเท้าของเขาทะยานขึ้นมาเรื่อยจะสามารถยึดตัวหลักจากท็อตแนมฮอตสเปอร์อย่างเป็นทางการระหว่างช่วงเวลาเขาคว้ารางวัลมาครองมากมายอาทิเช่นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียนักเตะยอดเยี่ยมของเกาหลีใต้และที่สำคัญเขาถูกเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมตลอดการของฮัมบูร์กโดยการคัดเลือกจากเว็บไซต์บูเนสลีกาเยอรมนีและยิ่งไปกว่านั้นเขาคืออันดับหนึ่งจากการจัดอันดับของเอเชีย50หลังจากที่เขาเคยถูกจัดอันดับให้เป็นรองโอมานอับดุลรามานในปี60แต่เนื่องจากว่าโอมายังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองเท่าที่ควรสอนจึงยึดรางวัลนี้ไปที่เรียบร้อยนอกจากนั้นค่าเหนื่อยของเขายังทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆเขาถูกอัพให้จาก 60,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เป็น 85,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ตอกย้ำการเป็นผู้เล่นที่ดีด้วยการกด12ประตูและ6แอสซิสต์ในพรีเมียร์ลีกและ4ประตูจากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี่ยังไม่นับรวมบอลถ้วยนะครับและซอนฮึงมินไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ครับเขาไม่พอใจแน่นอนถ้าเขาเป็นได้แค่คนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเอเชียแต่สิ่งที่เขาต้องการก็คือเขาต้องการเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหนือทุกคนกับฟีฟ่าบัลลังดอร์ให้ได้โดยเขาได้กล่าวว่าในความฝันของคุณคุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการในเกาหลีใต้เรามีคำกล่าวไว้ว่าคุณควรฝันให้มันยิ่งใหญ่นักฟุตบอลทุกคนอยากได้รางวัลอย่างบัลลังดอร์มาครอบครองและนั่นก็คือหนึ่งในความฝันของผมเหมือนกันและนั่นคือคำกล่าวของซอนฮึงมินกับการที่เขาต้องการก้าวบัลลังดอร์ให้จนได้นั่นแหละครับต้องมารอดูกันต่อไปครับว่าซอนฮึงมินจะสามารถทำตามความฝันของเขาได้หรือไม่กับฟอร์มอันร้อนแรงของเขานะครับวันนี้ต้องไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะสวัสดีครับ